ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพลายแซมสันควันเมืองนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวนี้ควันเล็กไม่รู้หายไปไหนนะคะนี่ไปดูฝั่งนู้นนะคะเราเห็นแต่ช้างนะคะควันสองควันก็ไม่เห็นก็จะเป็นสับปะรดที่เราเพิ่งสั่งลงมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราต้องผ่านด่านน้องบุญส่งไปก่อนนะคะโอ้นุ่นเห็นหัวแวบๆนะคะไม่รู้ทำอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะลูกสองควันอยู่ด้วยหรือเปล่าหายเงียบหมดนะคะวันนี้บรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกมันร้องนะคะสงสัยจะขอหญ้าเรากินโอ้นู่นเห็นควันเล็กอยู่นู่นนะคะโอ้ทำอะไรเจ้าเราก่อนจะไปถึงควันเล็กเราโยนหญ้าให้น้องควันก่อนควันได้แล้วก็ต้องเซมด้วยนะคะทำอะไรอยู่คนเดียวไม่รู้นะคะทำอะไรคะผมกำลังจะทำที่ปลูกผักนะครับโอ้ทำเป็นผักสวนครัวนะครับจะส่งตลาดด้วยไหมคะไม่ได้ส่งครับเพราะว่าเขาให้รณรงค์นะครับออกไปไหนไม่ได้นะครับมาปลูกผักสวนครัวกินเองครับผักก็น่าจะงามนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นข้อไก่เก่านะคะไร้เล้าไก่เก่านะคะตอนนี้เราไม่ได้เลี้ยงแล้วนะคะเพราะว่าความขี้เกียจทำเล้าไก่ไหนครับเราไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วว่าความขี้เกียจทำเล้าไก่นะคะครับหลายรอบแล้วนะครับพังหลายรอบแล้วไก่นี่ครับโอ้ใช้ทุนเยอะครับซื้อไก่ไอ้ซื้อทั้งไก่ทั้งไข่โอ้ซื้อไก่ซื้อหัวหันเพงกว่าไก่ซื้อไข่เขากินดีกว่าใช่ไหมซื้อไข่เขากินดีกว่านะครับ200กินได้หลายวันนะครับอันนั้น450หัวหันถุงนึง450ไม่ได้สักได้กี่แผงได้2แผงนะได้นะครับไม่ว่าจะตรงนี้เพิ่มว่ามีปุ๋ยขี้ไก่อยู่แล้วนะครับก็จะสวยเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนปุ๋ยครับไม่ใช่พี่แซมจะมาดึงกินผักคุณก่อนนะโอ้แซมสั้นครับผมก็จะลองดูนะครับว่าจะคือไม่คือสมก่อนนะคุณคิดว่าจะปลูกผักอะไรบ้างที่ปลูกง่ายๆสุดก็เรียกต้องผักบุ้งเลยครับผักบุ้งผักบุ้งแล้วก็จะมีขิงข่าตะไคร้นะครับที่ต้องใช้จะลองดูนะครับว่าแต่พื้นที่ของเราน่าจะเหมาะแล้วนะครับเพราะว่ามันมีปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเผลอปุ๋ยจะมากไปผมว่าได้กินแน่นอนผมการันตีได้นะครับถ้าได้เยอะเดี๋ยวผมจะไปเก็บเพื่อนบ้านนะครับให้มันขึ้นก่อนเฮ้ยยังไม่ได้ปลูกเลยจะแจกอ่ะถ้าผมกินไม่ทันนะครับผมก็ลายลองทำหลายครั้งแล้วนะครับไม่ได้ส่งไม่ได้กินหลายรอบแล้วนะครับในช่วงนั้นผมไม่ได้ดูเลยนะครับแต่ก่อนพื้นที่น้อยใช่ตอนนั้นผม
ไม่ค่อยได้ดูแลอันนี้ผมจะดูแลเต็มที่นะครับคุณไม่ได้ไปไหนใช่ไหมผมคือว่าปีนี้ตั้งปีนะครับอาศัยอาศัยกินแต่ผัดผักบุ้งเนี่ยใช่ใช่ครับประหยัดนะครับสองหนุ่มคุณไปไหนครับวันนี้ไหนครับนึกว่าสองควานมาอยู่นี่ด้วยนะครับไม่เห็นควานเต้ยไม่อยู่นะครับควานเต้ยวันนี้ไปไถไปดันนะครับวันนี้โอ้ต้องไปไถไปดันครับอีกควานเทนก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้โน่นขึ้นป่านะครับไปหาของป่าอ๋อไปหาอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ไปหาอะไรนะครับไปเก็บผักบ่อ๋อได้ทุกอย่างนะครับเป็นของป่าก็เลยทำคนเดียวนะวันนี้คนเดียวก็ได้นะครับผมแบบฝีมือล้วนๆครับทั้งก่อทั้งซากนะครับต้องล้อมรั้วก่อนนะครับที่ล้อมไว้เพราะอะไรคะที่ล้อมไว้นี่ก็คือเพื่อหมาครับเพื่อลูกน้องผมเนี่ยโอ้สนเหลือเกินนะครับก็เพื่อไก่เพื่ออะไรด้วยนะครับเพื่อทุกอย่างเพราะว่าแถวๆนี้เขาก็เลี้ยงไก่กันนะครับงานดูสิครับผลงานชิ้นโบเดงของผมเหลือแค่ทำแปลงเหลือแค่ทำแปลงแล้วก็จะเอาไอ้ตะไคร้มาปลูกก่อนเลยครับตะไคร้ผมมีอยู่ตรงนู้นแล้วจะหาพันแล้วก็จะมีแมงลักแม่ลืมไว้นะครับผมจะมาปลูกนี่แหละครับถ้าไม่ลืมเนี่ยผมไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าแมงลักเนี่ยแมงขโมยเนี่ยใบแมงลักผมจะลองทำดูนะครับเผื่อมันจะได้มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็ในช่วงว่างๆก็ดีกว่านอนเฉยๆนะครับก็จะลองปลูกดูนะครับปลูกวันนี้บรรยากาศก็เต็มใจนะฮะไม่ร้อนค่ะอากาศไม่ร้อนนะครับก็เอออยากลองทำดูนะครับถ้าอากาศร้อนเนี่ยจะไม่ลองนะครับจะอยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่เปลผมเคยเห็นอากาศดีๆนะครับอากาศแบบน่าจะทำอะไรดีๆหน่อยนะครับดีมากค่ะลองดูช้างของเราวันนี้ก็จะไม่ร้อนนะคะจะไม่เป่าน้ำลายไม่เป่าอะไรเลยนะคะวันนี้ได้เราสบายใจแล้วนะครับเพราะว่าช้างของเรามีหญ้าแล้วหญ้ามาสับปะรดแล้วเราไม่กลัวแล้วครับไปทางไหนก็สบายใจได้สองกองแล้วนะคะวันนี้กองไว้ในบ้านด้วยแล้วก็นอกบ้านด้วยนะคะรอดูผลงานผมนะครับว่าไม่ได้กินหรือเปล่านะครับอันนี้คือปุ๋ยนะครับเนี่ยตัดทุ่งหรอกเราปุ๋ยไก่กลิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับมันเป็นอะไรที่ผมไม่อยากพูดเลยนะครับกลิ่นนี่มันโดนฝนด้วยเลยเข้ากันเลยถ้าลูกชายผมอยู่นะใช่แบรนด์อยู่เนี่ยแตกแล้วนะครับวันนี้ไปไหนครับลูกชายคุณวันนี้น้องแบรนด์นะครับไปไถนากับลูกพี่นะครับวันนี้ไปกับควานเต้ยวันนี้จะเป็นเด็กรถไถกับลูกพี่เต้ยนะฮะวันนี้มีคนก่อกวนนะวันนี้แต่จะไปกวนพี่เต้ยอยู่นู่นนะวันนี้ก็เต้ยข้าอยู่ทั้งวันนะครับไม่รู้จะได้ไถนาหรือเปล่าแล้ววันนี้บริการแต่ลูกน้องหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวผมเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วนะครับเหมาะมากเลยนะครับโอ้มันเป็นอะไรที่ลงตัวเลยนะครับตรงนี้โอ้หาพันธุ์ผักมาปลูกเลยนะคุณมีพันธุ์ผักอะไรบ้างผมได้มาจากเกษตรการเกษตรนะเกษตรการนะครับที่อยู่กับคุณเสือคุณสิงห์นะครับที่ได้ในนี่ก็ได้มาก็เป็นผักบุ้งผักบุ้งครับเพราะว่าผักบุ้งปลูกง่ายสุดแล้วนะครับถ้าปลูกผักบุ้งไม่ขึ้นเนี่ยผักบุ้งไม่รู้ทำไงนะครับใครที่ปลูกผักบุ้งไม่ขึ้นไม่ได้กินเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วผมก็ธาตุจะเริ่มอ่อนแล้วนะครับขี้ไก่ถูกน้ำฝนกลิ่นมันก็จะโชยมากคุณเริ่มจะแพ้ท้องแล้วใช่ไหมผม
ก็รู้สึกจะเพท้องแล้วครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับเผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นกว่านี้นะครับดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะคุณจะทำสกีเพลงทำหมดนี่แหละครับเอาปรุงทุกอย่างครับก๊อกน้ำก็อยู่ใกล้นะอะไรจะกินได้ผมจะลองปลูกดูครับเผื่อมันเยอะใบกะเพราแมงลักผมว่าผมได้กินแน่นอนนะครับเผื่อช้างได้กินด้วยนะนี่ปลูกผักบุ้งเยอะๆมาดูทำเลแล้วมันเหมาะมากครับวันนี้คุณทำได้ทั้งวันเลยครับนี่ไม่มีแดดผมไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเต็มที่ไก่เนี่ย ผมยอมรับว่าแรงเหลือเกินนะครับตอนเล็กเริ่มมีอาการนะคะฝากช่องก่อนครับคุณเดี๋ยวคุณจะเอาอาการให้ผู้ชมเห็นครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องนะครับปลายสัมสัทคนเมืองนะครับอันนี้คือการแสดงแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องปลายบุษกน้องธันวาด้วยนะครับฝากติดตามฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็วันนี้วันปีใหม่ไทยนะครับวันที่13นะครับขอให้ FC และผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมกหายนะคะวันนี้